ชมในส่วนของเทคนิคนะคะก็ตลาดก็ยังคงสภาพความเป็น bearish มาอย่างต่อเนื่องใน 4-5 วันทำการที่ผ่านมานะคะเมื่อวานช่วงท้ายตลาดดูดีขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะว่ามีแรงดีดเหวี่ยงตัวกลับขึ้นมาปิดที่เกือบจะราคาไฮของวันนะคะทำให้กราฟ intraday เนี่ยส่งในกราฟ60นาทีเนี่ยส่งสัญญาณบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแต่ว่าในส่วนของสัญญาณในกราฟรายวันยังเป็นสัญญาณขายอยู่แล้วก็มูลค่าการซื้อขายที่เบาบางเนี่ยทำให้เราคาดว่าน่าจะเป็นแค่การดีดตัวรีบาวด์สั้นๆระหว่างวันเท่านั้นนะคะวันนี้ก็ยังให้น้ำหนักไปในทางลงมากกว่าขึ้นอยู่นะคะแนวรับยังคงเป็นแนวรับเดิมนะคะก็คือ1024นะคะกับ1018ส่วนแนวต้านเนี่ยก็เป็นช่วงประมาณสัก1032ถึง1036ค่ะตัวหุ้นนะคะตัวแรกจะเป็นตัว T-cap นะคะราคาลงมายืนอยู่ตรงกรอบร่างของเทรนด์ไลน์พอดีเลยแล้วก็มีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือ RSI ขึ้นมานะคะก็คิดว่า น่าจะดีดตัวขึ้นทดสอบแนวต้านตามกรอบเทรนด์ไลน์ด้านบนได้นะคะราคาก็ให้แนวรับไว้ที่26.50 ถึง26 บาทนะคะแนวต้านอยู่ที่28.50 แล้วก็คัทลอสที่25 บาทค่ะถัดมาจะเป็นตัวเหมราชนะคะตัวนี้เครื่องมือ Modified Stochastic เนี่ยเข้ามาอยู่ในเขต Oversold แล้วก็เริ่มชะลอการปรับตัวลงนะคะมีการวกกลับขึ้นมาได้เล็กน้อยถึงจะยังไม่ให้สัญญาณซื้อในทันทีแต่อย่างน้อยก็น่าจะมีโอกาสรีบาวด์จากจุดนี้ได้เราก็มองแนวรับไว้ที่2.14 บาทนะคะแนวต้าน2.32 บาทแล้วก็คัทลอสที่2.10 บาทค่ะถัดมาจะเป็นตัวเอสโซนะคะเมื่อวานจะเห็นว่าราคาไซด์เวย์นะคะแกว่งออกด้านข้างนะคะกรอบการแกว่งตัวเท่ากับเมื่อวันซืนเลยแต่ว่าได้แรงซื้อหนุนนะคะค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวคิดว่ามีโอกาสขึ้นไปทดสอบตัว previous high นะคะที่11.40 บาทได้นะคะโดยแนวรับก็จะอยู่ที่10.60 บาทแล้วก็คัทลอสที่10.40 บาทค่ะสุดท้ายจะเป็นตัวอินทัชนะคะตัวนี้ราคาก็ลงมายืนอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ย25 วันนะคะโดยที่มีเครื่องมือ RSI เนี่ยปรับตัวขึ้นแรงซื้อก็หนาแน่นเช่นเดียวกันนะคะเราก็มองแนวต้านเป็น previous high เหมือนกันนะคะที่ประมาณ44.50 บาทแนวรับจะอยู่ที่42แล้วก็คัทลอสที่41ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิค